ของ Isbel ใช่ตัวเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะโบก็พาทุกคนมาลีนำเหนอร้านคาเฟ่เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็โบก็ยังอยู่ที่สกลเหมือนเดิมนะคะก็คือยังไม่ได้กลับกรุงเทพตั้งแต่ปีใหม่ที่กลับมาทำไมมันแดดจังวะตั้งแต่ปีใหม่กลับมาก็ยังไม่ได้กลับกรุงเทพนะทุกคนก็เลยแบบว่าเดี๋ยวไหนๆก็อยู่ที่สกลแล้วก็เลยมาตะเวนหาร้านคาเฟ่เพื่อที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูเนาะตื่นเลยอ่ะอร่อยนะไม่เคยกินอ่ะแค่ชิมสัญญาว่าแค่ชิมไม่อ้วนนะตอนนี้โบก็อยู่ที่ร้านค่ะมาอ่านว่าอะไรวะคาเซ่หรือกาเซ่วะคาเฟ่คอทเทจเนาะอยู่ที่อำเภอวนรนิวาสนะคะทุกคนอยู่ติดถนนเลยทางที่จะไปเข้าในตัวเมืองวนรอ่ะร้านจะเป็นร้านสีขาวขนาดใหญ่อยู่ติดถนนเลยทุกคนคือถ้ามาจะมองเห็นได้ง่ายมากแล้วก็บริเวณร้านเขาอ่ะจะแบบว่าจะปลูกดอกไม้เยอะมากเลยเอาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็วันนี้โบจะพาทุกคนกินอะไรเดี๋ยวตามโบเข้าไปข้างในกันก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะทุกคนก็คือโบจะบอกว่าคือไม่รู้ว่าตอนที่โบมาอ่ะมันเป็นวันที่คนอื่นเขาทำงานหรือเปล่าคือมาแบบว่าเหนื่อยมากเวอร์อ่ะก็จะมีแบบว่าแบบคนแวะเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าภายในร้านก็ถือว่าไพเรทมากเวอร์อ่ะโบก็ได้มาสั่งเมนูแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะกินเป็นกุโก้เหมือนเดิมกุโก้นมเย็นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรนะพี่วงเลมอนกาแฟเลมอนอันนี้จะเป็นกาแฟเลมอนนะคะแก้วก็สวยนะแล้วก็ขนมเราก็จะกินเป็นขนมปังเลยนมนะคะอันนี้ของละ15คนก่อนสิน้ำมะนาวด้วยด้วยความที่เมื่อคืนอ่ะนอนดึกนะคะโบก็ต้องตำกาแฟแล้วแหละณจุดนี้ถ้าจะกินกาแฟเพียวอ่ะกลัวแบบตอนเย็นไม่นอนเลยอ่ะตื่นเลยอ่ะจะบอกว่าอะไรด้วยความที่มันมีความเปรี้ยวของเลมอนใช่ไหมแล้วก็ปั๊บมันมีความหอมของกาแฟอ่ะทุกคนมันจะได้รสเลมอนเยอะมากเยอะกว่าเยอะแล้วก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วก็จะมีรสขมของกาแฟติดไปนิดนึงอ่ะอร่อยนะไม่เคยกินอ่ะหนาวเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ได้หนาวมาประมาณหลายวันแล้วเนาะมันเพิ่งจะมาบอกว่าอุณหภูมิต่ำลงอ่ะเมื่อเช้าอ่ะเขาบอกว่าวันที่18-19อุณหภูมิที่สกลจะลดลงประมาณถึงเลขหลักหนึ่งปะถึงเลขหลักเดียวปะไม่ถึง50ประมาณนั้นนะปกติอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณ20
กว่าใช่ไหมเออก็คืออุณหภูมิปกตินั่นแหละแต่ว่าเมื่อเช้ามาอุณหภูมิลดลงเหลือ10กว่าหนาวเฉยยังงงมากอันนี้จะเป็นโกโก้นมนะคะโกโก้ก็ยังอร่อยมากเลยสำหรับโบเอาตรงๆเลยนะปกติอะโบเคยติดโกโก้ช่วงนึงแล้วก็เลิกกินโกโก้ไปเพราะว่าไปติดชาเขียวแทนแต่พอมารีวิวร้านกาแฟพอพี่วังสั่งโกโก้บ่อยขึ้นมาขึ้นใช่ไหมแล้วโบก็ได้ชิมเลยโบกับมันติดโกโก้เฉยเลยทุกคนอร่อยอ่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะโกโก้กับนมเข้ากันกรุบกรอบไม่ขมแล้วก็ไม่หวานมากอ่ะเดี๋ยวโบจะมากินขนมรีวิวขนมให้ดูขนมที่มีหลายรสชาติใช่ขนมของเขามีหลายรสชาตินะคะขนมปังกินแล้วนะคะอันนี้ที่โบสั่งมาจะเป็นเนยนมแล้วก็เขาจะมีหมูยองพี่ปลาหมูยองแล้วก็ชาเขียวเดี๋ยวไปดูในวิดีโอโบถ่ายให้ดูแล้วว่ามีขนมอะไรบ้างเนาะถามว่าทำไมไปรีวิวร้านกาแฟทำไมสั่งขนมมาแค่อย่าง2อย่างใช่ไหมทุกคนตอบเลยว่าตั้งแต่กลับมาคือโบยังไม่ได้หยุดกินเลยแล้วก็น้ำหนักโบขึ้นมากขึ้นเอาอ่ะเออถ้าเราพยายามจะลดขนมลงอ่ะทุกคนเข้าใจโบใช่ไหมทุกคนดูหอมน้ำหอมน้อยน่ากินเนาะจะชิมให้ดูนะคะแค่ชิมสัญญาว่าแค่ชิมขอจิ้มอีกชิ้นหนึ่งของยาจริงโอเคทุกคนโบก็มูฟออกมานั่งโต๊ะข้างนอกแล้วนะคะโบจะบอกว่าที่ร้านเขาอะมีที่นั่งรองรับลูกค้าเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นโซนข้างในใช่ไหมที่เป็นอินดอร์ตรงหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าจะเป็นโซนเอาท์ดอร์ที่อยู่ข้างนอกเนาะก็จะข้างนอกก็จะเป็นตกแต่งด้วยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยพวกไม้ประดับอะสวยงามมากเลยทุกคนคือแบบว่าเหมือนเรานั่งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้อะเออก็ชื่อร้านเขาใช่ไหมทุกคนชื่อร้านว่าCottage คอเทจเนาะคอเทจก็แปลว่ากระท่อมมันเหมือนคล้ายๆอารมณ์ประมาณว่ากระท่อมที่อยู่ท่ามกลางต้นไม้อะดอกไม้นานาพันธุ์เออทุกคนบอกว่าสวยมากเลยแล้วคาเฟ่เขาจะเป็นตึกจะเป็นบ้านหลังสีขาวใช่ไหมเป็นกระท่อมหลังสีขาวเออนั่นแหละแล้วก็ยิ่งมาแบบว่าล้อมรอบด้วยดอกไม้หลายๆสีอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบว่าดูสวยอะดูแบบว่าเออมันสีขาวมันเข้ากับดอกไม้มากมันก็เลยแบบว่าดูสวยงามอะทุกคนเออทุกคนแล้วโบก็จะบอกว่าที่เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คาเฟ่เฉยๆนะเขาจะมีที่พักด้วยนะคะยังไงก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลที่พักก็เข้าไปดูในเพจร้านเขาได้เลยที่โบใส่ไว้ให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวโบจะแปะเพจร้านมาให้ทุกคนดูแล้วก็เข้าไปดูได้เลยว่าเออที่พักเป็นยังไงนะคะทุกคนในส่วนของที่พักเราก็ไม่ได้เข้าไปรีวิวเนาะวันนี้เรามารีวิวแค่คาเฟ่นะจ๊ะอาการปวดหลังเกิดจากอะไรทุกคนเกิดจากเพราะเราน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมเกี่ยวด้วยใช่ป่ะบ่นว่าปวดหลังบ่นว่าน้ำหนักขึ้นใดๆก็คือไม่เคยหยุดกินนะจ๊ะก็ยังกินต่อนะคะไม่เคยทบทานได้อย่างใดทุก
คนในส่วนของตัวนี้ก็เป็นฝั่งของที่พักบ้านพักของเขาเนาะเออนั่นแหละโอเคสำหรับการนำเนื้อคาเฟ่ของเรา EP นี้ก็โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวสรุปก่อนก็คือเป็นคาเฟ่สีขาวตกแต่งสไตล์คอทเทจนะคะทุกคนก็เหมือนแบบว่าเป็นบ้านหลังสีขาวอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้อะไรอย่างนี้เออนั่นแหละสวยมุมถ่ายรูปเยอะเพราะว่ามันมีดอกไม้เยอะเออแล้วก็เป็นพวกไม้พุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยใครแวะไปแวะมาแถวแถววานอนอย่างเงี้ยอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครก็แวะที่ร้านนี้ได้นะคะทุกคนหาไม่ยากร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยทางที่จะเข้าไปตัวเมืองวานอนนิวาสเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้โบก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนโบขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้าโบจะพาทุกคนไปนำเนื้อร้านคาเฟ่ที่ไหนอย่าลืมติดตามโบด้วยจ้ะแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่โบลงอ๋อโบจะบอกว่าปีนี้โบจะไม่ลงคลิปแค่วันศุกร์โบจะไม่ลงเดือนละ4คลิปแล้วนะปกติโบจะลงแค่วันศุกร์ใช่ไหมเออแต่ว่าโบจะเปลี่ยนใหม่แล้วโบจะลงถี่ขึ้นโบจะลงเป็นวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะทุกคนโบจะลงอาทิตย์ละ2คลิปเนาะเออยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดดูให้โบหน่อยนะทุกคนแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้โบขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย